พระเอกนะครับของปีซ่าในปี2018นี่แหละที่เขาให้ความสนใจมากเนี่ยก็คือประเทศเอสโตเนียเนี่ยแหละนะฮะเอสโตเนียเนี่ยนะเป็นประเทศที่หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อนะครับแต่เอสโตเนียเนี่ยมีประชากรแค่ 1.3 ล้านคนพื้นที่เนี่ย 45,000 กว่าตารางกิโลเมตรประมาณ1ใน10ของไทยอยู่ในการปกครองของโซเวียตมานานถึง45ปีฮะเพิ่งมีอิสรภาพในปี1991นะฮะแล้วก็ผู้คนร่ำรวยเป็นอันดับที่39ของโลกประชากรมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 53,000 นะฮะบาทนะฮะทั้งแล้วก็ใช้เวลาโทษนะฮะ20ปีจากประเทศยากจนมาสู่ประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะส่วนบ้านเราพี่กำลังพัฒนามาสัก 40-50 ปีแล้วเรากำลังจะใช้20ปีตามยุทธศาสตร์ครับเป็นประเทศพัฒนานะแต่สิ่งที่สหภาพโซเวียตทิ้งไว้ให้นะครับเอสโตเนียเนี่ยก่อนปี1991เนี่ยก็คือสภาวะเงินเฟ้อ 1,000% นะฮะอุตสาหกรรมหนักที่ก่อมลพิษทั้งในน้ำและอากาศสาธารณูประโภคที่เสื่อมโทรมระบบราชการและรัฐวิสาหกิจที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันแต่เขาปรับสภาพตัวเขาเองมาได้ยังไงนะฮะหลังจากที่ได้รับเอกราชจากรัสเซียนะฮะเอสโตเนียเนี่ยจัดการเลือกตั้งนะฮะนายกคนแรกเนี่ยหลังได้รับเอกราชคือมัตแลนะฮะอายุเพียง32ปีส่วนครม.เนี่ยมีอายุเฉลี่ยประมาณ35ปีเน้นคนรุ่นใหม่มาพัฒนาประเทศอะไรอย่างและทำอย่างไรรัฐบาลเขาวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานประเทศโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนะเพราะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญของโลกยุคอนาคตทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะฮะส่งเสริมให้นักเรียนใช้งานตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงเรียนสามารถเรียนผ่าน e-learning ได้ในทุกที่ของโลกและมียอดการเข้าถึงการศึกษาถึง 100% นะฮะผลสอบของพิซซ่าในปี2015นะครับพิชวัตรอาจารย์พิษเอสโตเนียนี่อยู่อันดับ3ของโลกในด้านวิทยาศาสตร์เป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์กับญี่ปุ่นนะแล้วก็อันดับ6ในด้านการอ่านอันดับ9ของโลกในด้านคณิตศาสตร์อีกด้วยนะฮะครับประเทศเล็กๆทรัพยากรมีจำกัดมีปัญหาทิ้งไว้มหาศาลแต่20ปีสามารถพลิกนะฮะวิกฤตให้เป็นโอกาสและกลายมาเป็นประเทศที่มีตัวชี้วัดหลากหลายด้านในอันดับต้นๆและใช้งบประมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ทุกประเทศใช้ 30% นะฮะแปลว่าเขาตั้งหลักโดยเริ่มที่เทคโนโลยีเลยไงประเทศอื่นยังไม่ทันได้ตั้งหลักแล้วนั้นก็ไปลงทุนกับครูอินเทอร์เน็ตเพิ่งมามั้งใช่ไหมพี่เวอร์ไวท์เพิ่งมาใช่นั่นแหละของบ้านเราก็เริ่มตั้งหลักแล้วตั้งหลักจากการรัฐประหารเริ่มต้นปฏิรูปประเทศใจเย็นๆแล้วเขาใช้เทคโนโลยีได้20ปีแล้วนั่นคือเทคโนโลยีนวัตกรรม